ฝากกดไลค์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้หนอนหนังด้วยนะครับแต่ถ้าใครกดไลค์กด Subscribe แล้วขอบคุณมากจริงครับนั่นคือกำลังใจชั้นดีในการทำคลิปของผมเลยนะหลังจากที่ปล่อยให้แฟนๆรอคอยนานกว่า3ปีนะครับในที่สุดซีรีส์สุดฮิตอันเป็นที่รักของแฟนๆอย่าง Arcane ก็กำลังจะกลับมาอีกครั้งในซีซั่นที่2เพื่อถ่ายทอดเรื่องราวในจักรวาลของ League of Legends หลังจากที่ Arcane ซีซั่นแรกจบลงไปแบบชวนขาดใจสุดๆขอย้อนความกันอีกครั้งหนึ่งนะครับว่า Arcane เนี่ยถือเป็นซีรีส์แอนิเมชันที่ถูกทำขึ้นโดยสตูดิโอแอนิเมชันของฝรั่งเศสอย่าง Fortiche ภายใต้การดูแลของค่าย Riot Game โดยตัวโปรเจกต์ซีรีส์ถูกประกาศออกมาครั้งแรกในช่วงการเฉลิมฉลองครบรอบ10ปีของ League of Legends ซึ่งก็แน่นอนว่าตัวซีรีส์เนี่ยก็จะมีเนื้อหาที่เกิดขึ้นภายในจักรวาลเกมส์นี่แหละนะครับจะพาแฟนๆและผู้ชมหน้าใหม่ให้ไปได้รู้จักกับจักรวาล League of Legends กันมากขึ้นFinally got the name right. Sister.แน่นอนว่าด้วยอรรถรสของหนังหรือซีรีส์จากเกมส์ที่ก่อนหน้านี้เนี่ยก็มักจะทำออกมาทีไรก็จะถูกวิพากษ์วิจารณ์ว่ามันน่าผิดหวังหรือไม่ประสบความสำเร็จสักเท่าไหร่ก็เลยทำให้ในช่วงแรกเริ่มโปรเจกต์ Arcane ผู้คนต่างก็มองข้ามกันพอสมควรนะครับและคิดกันไปว่าคงจะเป็นอีกแค่หนึ่งซีรีส์ที่ทำออกมาเพื่อขายแฟนเกมเท่านั้นแต่ถ้าว่าเมื่อถึงคราวที่ต้องปล่อยซีซั่นแรกออกมาจริงๆเนี่ยผลตอบรับกลับเป็นไปในแง่บวกอย่างล้นหลามเนี่ยครับตัวซีรีส์ Arcane ในซีซั่นแรกเนี่ยได้รับคำชมแทบจะในทุกด้านไม่ว่าจะเป็นในด้านความสวยงามของตัวแอนิเมชันเนื้อเรื่องที่ดูน่าติดตามพัฒนาการของตัวละครและมิติต่างๆรวมไปถึง World Building ที่ไม่เพียงแต่คนที่เล่นเกมจะอินแล้วเนี่ยแม้แต่คนที่ไม่เคยสัมผัสเกมมาก่อนก็ยังสามารถรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของจักรวาลนี้ได้อย่างง่ายดายไปจนถึงเรื่องเสียงภาคและฉากแอคชั่นที่ลื่นไหลส่งผลให้แค่ภายในสัปดาห์แรกที่ถูกปล่อยลงทาง Netflix ตัวซีรีส์ Arcane ก็ได้ทะยานขึ้นติดท็อป10ในกว่า52ประเทศและถูกยกย่องให้เป็นหนึ่งในผลงานที่ดัดแปลงจากเกมที่ทำออกมาได้ดีที่สุดตลอดกาลณตอนนั้นพิสูจน์ได้จากการที่เป็นซีรีส์ลงสตรีมมิ่งเรื่องแรกในประวัติศาสตร์ที่ได้รับรางวัล Emmy Award สาขา Animate โปรแกรมยอดเยี่ยมเพราะฉะนั้นอย่าแปลกใจนะครับถ้า Netflix เนี่ยจะอนุมัติให้มีการทำซีซั่น2ต่อในทันทีสืบเนื่องจากเหตุการณ์ตอนท้ายในซีซั่นแรกนะครับเราได้เห็นจิงส์หรือพาวเดอร์ยิง Rocket Launcher ใส่สภาของเมือง Piltover ซึ่งเอาจริงๆในตัวอย่างนี้ก็แทบจะไม่ได้บอกอะไรเราเลยนะครับว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยตัวละครสำคัญอย่างจิงส์วิกเตอร์หรือเมลรอดชีวิตไปได้หรือไม่หรือจะอยู่ในสภาพไหนหลังเกิดเหตุการณ์ดังกล่าวสิ่งเดียวที่พอจะรู้ได้แน่ชัดนั่นก็คือประโยคคำพูดที่ว่า You cause death ก็พอจะทำให้เห็นภาพได้ว่าการโจมตีของจิงส์ในครั้งนั้นเนี่ยส่งผลเสียอย่างรุนแรงต่อสภาสูงของเมืองพิลโลเวอร์จริงๆและแน่นอนว่าจากสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับดูเหมือนว่ามันจะทำให้ความขัดแย้งระหว่างเมืองพิลโลเวอร์และซอนต้องมาถึงจุดแตกหักอย่างไม่อาจหลีกเลี่ยงได้เป็นไปได้ว่าในซีซั่นนี้เนี่ยเราจะได้เห็นการนองเลือดกันของผู้คนทั้งสองเมืองและสงครามหรือการต่อสู้ที่จะขยายสเกลใหญ่กว่าที่เห็นในซีซั่นแรกแน่นอนจากตัวอย่างเราจะได้เห็นคำพูดสั้นๆของแคทรินซึ่งพอจะช่วยตอกย้ำให้เห็นเลยว่าเราจะได้เห็นสารพัดเหตุการณ์สำคัญและดุเดือดตื่นตาตื่นใจสมการรอคอยแน่ๆโดยเธอบอกเอาไว้ว่าในการบุกเมืองซอนของเธอเนี่ยจะมีจุดประสงค์อยู่ด้วยกัน3อย่างหลักๆนั่นก็คือ 1. การตามล่าตัวจริงที่ตอนนี้เนี่ยกลายเป็นอาชญากรสงครามไปแล้วในฐานะคนที่ลอบโจมตีสภาของเมืองพริงโทเวอร์ในตอนท้ายของซีซั่นแรก 2. จัดการถล่มขบวนการผลิตชิมเมอร์ยาที่ถูกสร้างขึ้นโดยฝีมือของซิงนักเคมีผู้บ้าคลั่งที่อาศัยอยู่ในซอนและกลายเป็นยาที่ระบาดไปทั่วท้องถนนเลยในยุคสมัยที่ซิลโก้เรืองอำนาจและสุดท้ายเลยก็คือการจัดการกับเหล่าผู้จงรักภักดีต่อซิลโก้ที่ยังเหลืออยู่เพราะถึงในซีซั่นก่อนเราจะได้เห็นวาระสุดท้ายของซิลโก้กันไปแล้วแต่ก็ต้องอย่าลืมด้วยว่าบรรดาลูกสมุนหลายๆคนของซิลโก้ยังอยู่นะครับและหลุมอากาศที่เกิดขึ้นจากการตายไปของซิลโก้เนี่ยก็มีโอกาสที่อาจจะทำให้เกิดสงครามภายในขึ้นด้วยเหมือนกันแง่นะครับว่านอกเหนือจากสงครามสารพัดเรื่องราวข้างต้นแล้วเนี่ยสิ่งที่เป็นแฟนรอชมมากที่สุดนั่นก็คงหนีไม่พ้นเรื่องราวระหว่าง2พี่น้อง V กับ Jinx
ที่เปรียบเสมือนแกนหลักของซีรีส์นี้น่าสนใจเหลือเกินนะครับว่าการพบกันอีกครั้งของทั้งคู่เนี่ยมันจะเป็นอย่างไรต่อไปจะกลับมาเข้าใจกันได้หรือไม่หรือว่าจะเตลิดเปิดเปิงยุ่งเหยิงกันไปแค่ไหนซึ่งด้วยความที่ซีซั่นแรกเนี่ยมีการพัฒนามิติของตัวละครมาเป็นอย่างดีทำให้น้ำหนักทางอารมณ์และการกระทำสื่อออกมาได้อย่างเหมาะสมมันจึงไม่แปลกเลยนะครับถ้าหากว่าความสัมพันธ์ระหว่าง2พี่น้องคู่นี้เนี่ยจะกลายเป็นจุดขายสำคัญที่ทำให้ใครหลายๆคนตั้งตารอที่จะดูซีซั่น2ของอาร์เคนอย่างไรก็ตามสิ่งที่น่าเศร้าสำหรับแฟนๆอาร์เคนก็คือทางฝั่งคริสเตียนลิงค์ที่เป็นโคโปรดิวเซอร์ได้ออกมายืนยันด้วยตัวเองแล้วนะครับว่าอาร์เคนซีซั่น2จะถือเป็นบทสรุปเรื่องราวในซีรีส์นี้แล้วจริงๆนะครับโดยเขาบอกเอาไว้ว่าเขาคิดไว้ตั้งแต่แรกแล้วว่าซีรีส์เรื่องนี้ควรจะจบยังไงและต้องการให้มันจบลงตามที่เขาคิดเอาไว้ไม่ต้องการที่จะยืดเรื่องราวให้มันมากไปกว่านี้แต่กระนั้นคริสเตียนลิงก็ได้ออกมายืนยันให้แฟนๆชื่นใจเหมือนกันนะครับว่าถึงเรื่องราวของอาร์เคนจะจบลงในซีซั่นนี้แต่จักรวาลแอนิเมชันของ League of Legends จะยังมีต่อไปอย่างแน่นอนโดยจะมีการโฟกัสที่เรื่องราวอื่นๆแทนเป็นการขยายจักรวาลให้กว้างใหญ่มากขึ้นกว่าเดิมซึ่งมันก็น่าสนใจมากนะเพราะว่าใครที่เป็นแฟนของ League of Legends ก็น่าจะทราบกันดีว่าจักรวาลของเกมนี้เนี่ยมันกว้างใหญ่และเต็มไปด้วยเรื่องราวที่น่าสนใจมากแค่ไหนที่สำคัญก็คือตัวอย่างนี้เนี่ยมันดูกั๊กอะไรหลายๆอย่างเอาไว้ซึ่งใครก็ตามที่ดูอาร์เคนในซีซั่นแรกจบแล้วเนี่ยก็จะทราบกันดีว่ามันมีหลายคำถามและหลายทฤษฎีมากๆที่ยังรอคำตอบอยู่เพราะฉะนั้นด้วยความที่อาร์เคนในซีซั่น2จะถือเป็นบทสรุปเรื่องราวทั้งหมดแล้วเนี่ยก็ทำให้น่าจะมั่นใจได้เลยว่าเรื่องราวภายในซีซั่นนี้เนี่ยจะช่วยตอบคำถามและข้อสงสัยของใครหลายๆคนได้อย่างแน่นอน